มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านที่อยู่มานานกว่า40ปีของผู้หญิงเก่งมากความสามารถมีผลงานในวงการบันเทิงหลากหลายด้านให้เราได้ชมกันอย่างดร.หมวยอริสรานั่นเองค่ะสำหรับดร.หมวยอริสราเธอเป็นผู้ประกาศข่าวสาวที่มีบุคลิกเรียบร้อยพูดจานุ่มนวลน้ำเสียงดูหนักแน่นน่าเชื่อถือเธอมีผลงานในวงการบันเทิงหลากหลายด้านทั้งผู้ประกาศข่าวงานการแสดงพิธีกรอีกทั้งยังเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอีกด้วยส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับคุณปกรณ์วิภาตวัฒน์มีลูกชายสุดน่ารักด้วยกัน1คนหลังไปพบหมอถึง10ครั้งรอเวลานานกว่า15ปีจนได้ทายาทสมใจวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของเธอจะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านของคุณหมวยเป็นบ้านที่อยู่มานานกว่า40ปีแล้วบริเวณบ้านกว้างขวางร่มรื่นเขียวขจีมากมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ภายในบ้านเหมาะสำหรับพักผ่อนส่วนภายในบ้านกว้างขวางดูโปร่งโล่งสบายดูเรียบง่ายไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โชว์อะไรมากมายเพราะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นติดกระจกให้ได้ชมวิวสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำถึงแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่แต่ก็ได้ราคาที่ถูกมากเพราะเพื่อนช่วยทำให้ส่วนคุณต๋อยสามีของเธอนั้นก็เป็นสามีที่ดีคอยช่วยดูแลเลี้ยงดูลูกด้วยบรรยากาศภายในบ้านก็แสนจะอบอุ่นถึงแม้ว่าจะประสบปัญหามีบุตรยากใช้เวลานานกว่า15ปีแต่ในที่สุดก็ได้น้องกรลูกชายสุดน่ารักสมใจเรียกว่าเพิ่มสีสันให้บ้านได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเป็นบ้านสุดร่มรื่นของอีกหนึ่งคนดังบรรยากาศภายในบ้านเรียบง่ายเป็นกันเองดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆไปเลยค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ